โชว์เธอจับมือฉันบอกให้ฉันตั้งใจฟังให้ดีถ้าฉันยังไม่รู้ว่ารักไม่รักบอกรักฉันแล้วทั้งใจเธอว่าไงนะพูดอะไรข้าไม่ได้ยินสักคำบอกซ้ำๆให้ฉันได้ไฟครั้งอยากซึมซับในนั้นบอกฉันหน่อยนะและแอบน้ำตาปริ่มออกมาเบาๆด้วยนะคะเพลงเมื่อกี้นี้ที่เราได้ฟังกันก็คือเพลงนะคะนะคะนะคะความหมายของนะคะทำไมมันดูเศร้าจังคะจริงๆเจตนาตอนแรกคือฟิล์มไม่ได้สื่อให้มันเศร้าค่ะนะคะแต่รู้สึกว่าพอฟิล์มร้องแล้วก็ด้วยเสียงฟิล์มเองแล้วก็ด้วยเมโลดี้กีตาร์รู้สึกว่าเพลงนี้มันสื่อได้หลายอารมณ์มากเราอาจจะมองว่าเป็นเพลงรักก็ได้เพราะว่าเราก็อยากให้แฟนบอกรักอยากให้แฟนกอดอยากให้ไม่อาจจะไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้จะเป็นพ่อแม่ก็ได้เพื่อนก็ได้นะคะแต่ว่าอีกมุมนึงในเวลาเราแบบเรางอนสุดท้ายเราก็ต้องการกอดหรือว่าการบอกรักที่ดีมันมีหลายแบบแล้วแต่คนตีความเขาเรียกว่าเป็นแนวอะไรยังไงครับเพราะว่าฟังแล้วแบบมันจะช้าๆเนิบๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพลงป๊อป easy listening ฟังง่ายๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้เนี้ยเราจินตนาการว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยร้องเพลงบอกว่ากอดฉันเถอะกอดฉันเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหมเนี่ยเราคิดไปเองแล้วแต่จินตนาการจริงๆนะคะคือต้องบอกว่านะคะเนี่ยเนื้อเพลงหรือว่าเรื่องราวเนี่ยได้มาจากไหนอย่างไรบ้างคะค่ะก็ถ้าเนื้อเพลงก็คือมาจากพี่ต้องพี่ต้องเป็นคนแต่งโอ้พี่ต้องนะพี่ต้องเป็นคนทำมาให้เลยแล้วก็วันที่อัดจริงๆมันก็มีการเปลี่ยนนิดหน่อยด้วยฟิล์มเองแล้วก็พี่คิงอยากให้ลงปากแล้วก็อยากให้มันเป็นคำของเราด้วยก็คือพี่ต้องหลักๆแล้วก็มาใส่ความเป็นตัวเราทั้งคู่แต่จะต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเมโลดี้เสียงดนตรีเนี่ยก็มีอิทธิพลอย่างมากค่ะนะคะน้องคิงมีการตีโจทย์อย่างไรบ้างคะกับเมโลดี้หรือว่าเสียงดนตรีในเพลงนี้ค่ะครับเพลงมันจะออกแบบเป็นแนวอ้อนๆหน่อยครับก็คือกีตาร์นี่ก็จะใส่แบบให้มันหวานให้มันเหมือนแบบยังไงอ่ะกำลังอ้อนอยู่อย่างเงี้ยต้องเล่นแบบให้มันนุ่มนวลเหมือนที่น้องคิงเขาเสิร์ฟมาก็ต้องเป็นแนวอ้อนแนวหวานเล่นให้หวานๆหน่อยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยดนตรีมันจะแบ่งแยกหรอคะว่าแนวหวานแนวเปรี้ยวแนวเค็มแนวเผ็ดแบ่งแยกยังไงได้บ้างคะก็อยู่ที่การเล่นลงน้ำหนักมือครับค่ะอารมณ์เราด้วยใช่อารมณ์ของเพลงครับนี่ถือว่าเป็นซิงเกิลของคู่หูดูโอซิงเกิลแรกเลยนะฮะจริงๆก่อนที่จะมาทำเพลงเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วไหมคะ
รู้จักกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตอนเพชรคือคู่นี้เนี่ยเขาผ่านมาจากการเข้าร่วมโปรเจกต์ของเมโลมีก็คือในโปรเจกต์ Your Best Show Project ถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ครับตอนนั้นที่ไปประกวดคือมาคู่กันหรือว่าไงเอ่ยมาคู่กันตั้งแต่แรกแล้วอ๋อมาคู่ตั้งแต่แรกตอนนั้นผลตัดสินทีมเราเนี่ยคู่เราได้ชนะเลิศไหมคะไม่ครับเออหรอที่สามอ๋อแต่ก็ได้ทำเพลงใช่ค่ะใช่ไหมตอนนั้นที่เราคิดมาประกวดเนี่ยเราคิดว่าอะไรคะตอนนั้นคือทุกฟิล์มกับคิงเนี่ยมีความฝันอยากจะเป็นศิลปินมาตั้งนานแล้วครับก็คือทำ YouTube เนี่ยออกเขาว่ามานานมากแล้วก็แบบไม่ดันสักทีก็เลยแบบมีโครงการกระทึ่งโปรเจกต์เข้ามาก็เลยแล้วเป็นโครงการที่มันค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายในทุกๆคนทุกเพศทุกๆวัยเลยเพราะว่ามันเป็นออนไลน์แล้วก็ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้นอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะทุกคนสามารถฟังได้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้นะคือต้องบอกแบบนี้ว่าการประกวดเนี่ยจริงๆแล้วเราแยกกันก็ได้นี่คะฟิล์มก็ประกวดของฟิล์มน้องคิงก็ประกวดของน้องคิงได้นี่ทำไมถึงรวมตัวกันล่ะผมร้องเพลงไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่อาจจะร้องได้แต่ก็ไม่ได้เพราะเล่นดนตรีได้ก็เลยแบบหานักร้องสักคนหนึ่งพอดีไปเจอน้องพอดีค่ะซึ่งสนิทกันอยู่แล้วก็เลยชวนมาร้องเพลงแล้วทำโปรเจกต์แล้วพี่ฮิงเขาก็จริงๆก่อนอันนี้ฟิล์มก็เป็นแฟนคลับพี่ฮิงอยู่แล้วอ๋อเหรออยู่แล้วด้วยต่างคนต่างเป็นแฟนคลับไงผมก็เป็นแฟนคลับจริงเหมือนกันเขาก็มีช่องยูทูบเหมือนกันก็ต่างคนต่างมีช่องยูทูบของตัวเองแล้วก็ทุกครั้งเวลาเล่นใน YouTube Channel เราก็จะมีคนติดตามอยู่แล้วใช่ครับก็จะเห็นหน้าคนผ่านตากันอยู่บ่อยๆก่อนหน้านี้ผู้ทรงอิทธิพลนะคะในโซเชียลมาเจอกันแล้วก็มาจอยมารวมตัวกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยการประกวดต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ชนะเลิศณตอนนั้นเนี่ยท้อไหมคะจริงๆไม่ท้อนะคะเพราะว่าคือได้เข้ามาถึงอันดับลึกๆคือตอนนั้นสู้กันยิบตาเลยสู้กันมากแบบเห็นเขาแข่งกันตั้งแต่ทำเอ็มวงเอ็มวีอะไรด้วยอ่ะใช่แต่ว่าจริงๆคนอื่นทำเอ็มวีแต่ว่าฟิล์มกับพี่คิงไม่ทำครับแบบเพราะส่งเลยเรามาด้วยการรักเสียงดนตรีจริงๆเโอ้โหคือเน้นขายหน้าตาอย่างเดียวอย่างนี้เลยนะคือตอนที่อยากคลิปส่งไปก็คือเป็นแนวแบบนั่งคู่กันแล้วก็ส่งคลิปไปเลยใช่ค่ะเพราะพี่เห็นผู้ชนะเลิศเขาก็ทำเป็นเรื่องบรรลาเป็นไลฟ์สตอรี่เป็น MV ออกมาเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วก็ส่งกันไปเลยใช่ค่ะก็ดูเป็นเสน่ห์อีกแบบนึงค่ะพอทีนี้พอวันที่ตอนนั้นเรารู้ไหมว่าเราจะได้ทำเพลงเป็นของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็คือมีความฝันอยู่แล้วก็ไม่ได้คาดหวังแต่ก็ฝันไว้ฝันว่าอยากเป็นศิลปินค่ะแล้วฝันว่าอยากจะเป็นศิลปินดูโอไหมคะหรือว่าอยากจะเป็นศิลปินเดี่ยวณตอนนั้นตอนที่เราเริ่มประกวดหรือว่าตอนเด็กๆที่เราเริ่มฝันเลยถ้าตั้งแต่ตอนเด็กคือจริงๆก็ชอบอยู่แล้วขอแค่ได้อยู่จุดนี้ก็มีความสุขแล้วใช่ตัวผมนี่เมื่อก่อนก็ทำดูโอมาครับค่ะก็ฝันอยากจะมีเพลงมาตั้งนานละโชคดีกับโปรเจกต์นี้มากเลยที่ได้เพลงมา1เพลงค่ะแล้วก็ได้นักร้องที่แบบเป็นเค้าเรียกว่าอะไรเป็นที่ผมติดตามด้วยเป็นครั้งแรกมั้ยเป็นครั้งแรกของการมีซิงเกิลเป็นของตัวเองถูกมั้ยฮะครั้งแรกเพราะปกติเราจะ cover คนอื่นพอมาทำเป็นซิงเกิลของตัวเองทีนี้ชื่อวงทำไมถึงเอาชื่อเล่นของแต่ละคนมาเป็นฟิล์มคิงถูกมั้ยค่ะก็จริงๆก่อนอันนี้ก็คือคิดชื่อวงกันเยอะมากเยอะมากๆค่ะแต่สุดท้ายรู้สึกว่าจริงๆสไตล์ฟิล์มกับพี่คิงภายนอกค่อนข้างต่างกันเยอะแล้วฟิล์มหาตรงกลางอยากพยายามหาตรงกลางที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้การเป็นวงเนี่ยจำแค่ฟิล์มหรือพี่คิงคนใดคนหนึ่งก็เลยคิดว่าชื่อตัวเองเนี่ยแหละฟิล์มคิงเลยจำมันก็ง่ายดูมันก็แบบว่าฟิล์มคิงไปเลยอะไรเงี้ยง่ายๆอะไรเงี้ยมีชื่อวงชื่อนึงตอนที่ตั้งกันนะครับที่ผมชอบมากที่สุดเลยวีดิ้งอะไรสักอย่างเนี่ยที่ติดโป๊ะอันนั้นคือชื่อวงหรือว่ามุกตลกครับเป็นมุกแรงมากเลยอ่ะคืออยากได้ชื่อวงนั้นแต่ว่าผู้บริหารบอกว่าไม่ผ่านเอาเป็นฟิล์มมันตลกเกินไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะท้ายก็เลยมาจบที่ฟิล์มคิงที่เมื่อกี้นี้น้องฟิล์มบอกว่าความแตกต่างของเราเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนสิ่งที่แตกต่างกันอะไรแตกต่างกันบ้างคะระหว่างฟิล์มคิงเนี่ยสไตล์อย่างผมที่จะเป็นพวกฟังเพลงล็อกเห็นนุ่มๆอย่างนี้ฟังเพลงล็อกหรอฮะล็อกแบบโยกหัวเลยสายล็อกแต่ว่าแบบ
ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะไม่ใช่ล็อกครับแต่ว่าก็ชอบล็อกดนตรีนะชอบดนตรีแนวล็อกใช่โอ้โหแต่มาเล่นดนตรีหวานเลยนะคะน้องฟิล์มล่ะน้องฟิล์มแตกต่างกับพี่คิงยังไงบ้างฟิล์มชอบเพลงอินดี้อินดี้ลึกๆบางทีเล่นไม่ได้เลยครับลึกๆเลยอินดี้ที่แบบว่าเรายังไม่เคยฟังเลยแต่น้องฟิล์มสามารถร้องได้แบบนี้ก็มีบ้างค่ะสไตล์การแต่งตัวล่ะคะมีการอันนี้เด่นเลยที่ไม่ชื่อไม่เหมือนกันการแตกต่างกันชัดเจนเลือกกันประมาณเกือบ 3-4 วันครับมาแมทกันได้โอ้อย่างน้องคิงการแต่งตัวแต่งสไตล์ไหนยังไงคะก็จะออกไปทางโคเรียครับเป็นหนุ่มโคเรียนะครับแต่เป็นหนุ่มเกาหลีน่าจะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรใจรักแต่เป็นหนุ่มโคเรียแต่ด้านนี้นะคะจะแต่งเป็นอีกแบบนึงเลยจะแต่งเป็นสาวแบบว่าย้อนยุควินเทจใช่ค่ะเป็นแนวนี้เลยใช่ไหมคะน้องฟิล์มใช่ค่ะชอบวินเทจชอบวินเทจแล้วทางค่ายอย่างแม่เบนหรืออย่างพี่ต้องเงี้ยหรือพี่เนยเงี้ยเขาบอกยังไงบ้างคะกับชุดหรือสไตล์การแต่งตัวของเราทั้งคู่มีเป็นสนุกสนานสนุกบันเทิงเลยค่ะนะก็มีครั้งนึงให้ผมใส่แว่นนั่งแล้วแบบด้วยความที่หน้าตีก็ใส่แล้วมันจะออกมาแบบจีนอะไรสักอย่างมันก็ไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็ต้องมีการลองชุดลองภาพลักษณ์เยอะมากครับลองเยอะมากและสุดท้ายมาจบที่ชุดในลักษณะแบบนี้เพราะอะไรคะจริงๆวันอย่างวันที่ถ่าย MV ฟิล์มแบบมาเยอะมากค่ะซึ่งคิดว่าสีนี้มันสวยเป็นเสื้อผ้าประมาณครึ่งวันโอ้ในการเปลี่ยนการแต่งตัวซึ่งแล้วสุดท้ายค่ะผู้ชมขาใน MV นะคะก็จะเป็นชุดที่น้องคิงกับน้องฟิล์มเนี่ยใส่เป็นลักษณะแบบนี้เลยใช่ค่ะนะคะตัวนี้เลยนี่คือเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนมากี่ชุดแล้วคะในตอน MVจริงๆวันนั้นแบกไปเยอะมากนะคะสุดท้ายจบแค่2ชุดนึกว่าย้ายบ้านเนาะมาหลายแบบหลายสไตล์เลยสไตล์เดิมๆค่ะแต่ว่าหลายสีสันใช่แบบพยายามให้แมทกับพี่คิงด้วยพี่คิงพี่คิงเป็นแนวโคเรียโคเรียแนวโคเรียหนูก็เป็นอีกแบบนึงเลยอ่ะใช่ปกติไลฟ์สไตล์เราจะพูดเป็นอย่างนี้ได้มั้ยคะฟิล์มของฟิล์มเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ประมาณนี้ครับค่ะมีเซอร์บ้างก็คือตื่นมาสระผมแล้วก็ออกมาเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนบอกว่าไลฟ์สไตล์ที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันหาจุดลงตัวค่อนข้างยากกับคู่เราเองล่ะคะแล้วจะต้องเป็นคู่หูดูโอ้กันอีกนานแสนนานเนี่ยค่ะมันจะหาจุดลงตัวกันยังไงคะอย่างสุดท้ายแล้วการแต่งตัวหรือว่าสไตล์มันเป็นเรื่องภายนอกค่ะแล้วอย่างเรื่องการเล่นดนตรีก็คือเล่นด้วยกันมาก่อนที่จะมาทำเพลงนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะแบบเข้ากันนานไหมคะตอนที่ต่างคนต่างทำยูทูบเบอร์ในโซเชียลตัวเองเนี่ยแล้วก็มารวมกันก่อนที่จะมาประกวดอะของผมนี่ถ้านับแล้วประมาณ11ปีได้ครับโอ้ทำไมมันเยอะขนาดแปลว่าเล่นดนตรีอยู่ในตลอด11ปีนี่สู้มาตลอดแบบพยายามทำ YouTube ค่ะคือแบบตอนแรกก็เริ่มมีเขาเรียกว่าฐานแฟนคลับค่ะทำมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆจนแบบวันนึงมันถึงจุดอิ่มตัวก็เลยต้องแยกออกมาทำเองมันก็ค่อยๆหายไปตามกาลเวลาจนมาถึงวันเนี้ยคือมันมีโอกาสเข้ามาผมก็เลยรับโอกาสนี้ไว้ค่ะ11ปีกับการเป็นยูทูบเบอร์กับการที่อัดคลิปแล้วก็ให้ความสุขกับคนฟังคนดูมันให้อะไรกับเราบ้างคะก็คือแบบมันก็ให้หลายๆอย่างก็คือทำให้เรารู้ว่าแบบยังมีคนอีกหลายคนที่ยังชอบในผลงานของเราทำออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนที่ให้กำลังใจเวลาเราเหนื่อยเวลาเราท้ออะไรเงี้ยเราเปิดดูคอมเมนต์แล้วเรารู้สึกโอ้โหเขาให้กำลังใจเราแบบทำให้ยังมีไฟสู้ต่อไปจริงๆบนเส้นทางดนตรีเนี่ยกว่า11ปีน้องคิงท้อบ้างไหมหรือถอดใจบ้างถอดใจท้อเยอะมากถอดใจไปช่วงนึงก็คือเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยคือผมหยุดทำเลยหยุดทำทุกอย่างแต่งตัวอะไรก็แล้วแต่ก็คือทุกวันนี้3ปีที่แล้วนี่คือใช้ชีวิตแบบเป็นนักดนตรีกลางคืนธรรมดาเล่นดนตรีกลางคืนกลับมานอนเล่นเกมแล้วก็นอนอะไรเงี้ยไม่ได้สนใจอะไรเลยครับก็คือแบบเหนื่อยกับการทำคือฝันที่เราวาดไว้เราก็พักไว้เลยพักไว้เลยครับ3ปีนี่คือคิดว่าหมดฝันแล้วคิดว่าไฟในการเดินทางไปถึงจุดฝันมันอาจจะหมดแล้วใช่ครับแล้วยังไงคะกลับมาจุดประกายความฝันอีกครั้งนึงโครงการของเมโลเมียแหละอ๋ออย่างด้านน้องฟิล์มล่ะน้องฟิล์มนี่คือโลดแล่นอยู่วงการ YouTube หรือว่าการอัดคลิปวิดีโอเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ตั้งแต่พ่อซื้อมือถือที่มีกล้องให้แสดงว่าก่อนนั้นเนี่ยเป็นมือถือที่ไม่มีกล้องรุ่นไหนจำได้ไหมโนเกียที่แบบหมุนได้ค่ะพี่มินกล้องได้ตอนนั้นเราก็เริ่มทำเป็นคลิปออกมาแล้วใช่ค่ะเริ่มจากอัดให้เพื่อนฟังก่อนไม่รู้เพื่อนอยากฟังหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นมันก็จะไม่ได้ภาพชัดมากเลยไม่โอ้แค่มีสีก็บุญแล้วจำได้ว่าเจอน้องฟิล์มตอนนั้นโอ้โหเฮ้ยใครวะเนี่ยน่ารักจังเลยแบบเด็กตัวเล็กนี่คือไม่ใช่สไตล์นี้ก่อนเขาจะเป็นแบบเด็กมหาลัยเด็กมัธยมอะไรเงี้ยน่ารักกีตาร์มาร้องแล้วเล่นดนตรีอะไรเงี้ยอ๋อถือกีตาร์ด้วยตัวเล็กๆถือกีตาร์ด้วยแบกกีตาร์มาได้ครับโอ้โหแล้วยังไงคะคือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อัดคลิปเรื่อยมาค่ะแล้วตอนนั้นที่บอกว่าไม่รู้ว่าเพื่อนฟังหรือเปล่าแล้วมั่นใจได้ไงคะว่าเราจะมีคนฟังจริงๆไม่ได้ตอนแรกไม่ได้คิดจะให้คนอื่นฟังแค่ไม่รู้ว่าจะใช้พื้นที่ไหนเก็บเพลงก็เลยแชร์ลงโซเชียลก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นการเตือนตัวเองแล้วก็เหมือนเป็นการฝึกตัวเองเวลาผ่านไปแล้วกลับมาฟังทำให้เรารู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงขึ้นในทางที่ดีหรือไม่ดีเปลี่ยนแปลงทางไหนค่ะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็มีคนติดตามค่ะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆมาโด่งดังขึ้นเรื่อยๆและครอบครัวล่ะให้การสนับสนุนไหมคะกับการร้องเพลงถ้าตัวฟิล์มเองไม่ค่อยเท่าไหร่เลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างกับการที่เราร้องเพลงเขาอย่างบ้านฟิล์มเขาค่อนข้างเป็นสายวิชาการเป็นครูเป็นหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็จะกลัวเรียนไม่จบก่อนอื่นเลยคือกลัวเรียนไม่จบเพราะว่าความฝันฟิล์มไม่ค่อยเหมือนคนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะแตกต่างจากคนอื่นอย่างหนังน้องฟิล์มมีพี่น้องกี่คนคะมี2คนค่ะอ๋ออย่างเราก็มาในแนวดนตรีเลยใช่ค่ะพอวันนี้เราเป็นศิลปินที่บ้านเขาโอเคไหมคะโอเคขึ้นเพราะว่าเรียนจบแล้วแล้วเขามีบังคับไหมคะว่าต้องไปต่อปริญญาโทไปต่อด็อกเตอร์อะไรแบบนี้ไม่ได้บังคับค่ะแต่ว่าตอนเด็กเขาเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กไงก็แปลว่ากีตาร์อะไรคุณพ่อก็ซื้อให้เป็นของพี่ชายค่ะอ๋อพี่ชายคือเล่นดนตรีด้วยเล่นเป็นค่ะใช่อ๋อแล้วก็ไปเรียนเองหรือว่าไงอ่ะฝึกเองเลยค่ะฝึกกันเองด้วยคุณผู้ชมค่ะเลิศมากเก่งจังแล้วการร้องเพลงการเอื้อนการลงเสียงการทำเสียงหลบเสียงขึ้นทำเองเลยมั่วเอาเลยมั่วแต่มันพร้อมมากเลิศอ่ะแล้วเราไปแอบเรียนหรืออะไรยังไงไหมคะดูใน YouTube ไหมดู YouTube เป็นหลักเลยค่ะ YouTube คืออาจารย์คนแรกเขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ค่ะผู้ชมขานะคะเขาจะเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีนะคะถึงแม้ว่าครอบครัวไม่สนับสนุนแต่เราก็ตามความฝันของตัวเราเองอย่างน้องคิงล่ะครอบครัวสนับสนุนให้เล่นกีตาร์ไหมคะไม่ครับไม่เหมือนกันทำไมอ่ะใช่เพราะว่าเมื่อก่อนผมไม่ได้มีหัวทางดนตรีอะไรเงี้ยสาเหตุที่ไม่เล่นกีตาร์นี่คือเมื่อก่อนตอนม.4นี่แบบเล่นจีบสาวอ๋อ4คอร์ดตีลงอยากเท่ใช่ไปคํากีตาร์ในกลุ่มเพื่อนน่ะเป็นตัวเดียวเวียนกันใช้ก็แบบไม่สนับสนุนจนมาขึ้นปี1ค่ะแอบพ่อแม่สอบเข้ามหาลัยสาขาดนตรีโดยตรงเลยแล้วที่บ้านว่าไงคะแอบสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องเรียนเกี่ยวกับดนตรีเขาบอกว่าแล้วแต่คุณเลยแล้วแต่ลูกเลยเขาอะไรก็ปล่อยมาทุกวันนี้ครับปล่อยเขาบอกไหมคะว่าเรียนจบมาจะไปทำอะไรนักดนตรีมันไส้แห้งเขามั่นใจตัวผมมากกว่าเพราะว่าผมคือเมื่อก่อนผมเป็นออกแนวเขาเรียกว่าลูกแง่ก็จะไม่หลังๆพอขึ้นไปเรียนเกี่ยวกับดนตรีปุ๊บก็ได้ไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยก็พากันเล่นดนตรีคืนตอนแรกเขาก็ไม่ยอมรับจะให้กลับเรียนให้จบอะไรเงี้ยพอเล่นไปเรื่อยๆแล้วรายได้มันดีก็เลยแบบเอาเลยแล้วแต่จะทำอะไรก็ทำกับการที่เราต้องเรียนหนังสือด้วยแล้วก็ต้องเล่นดนตรีกลางคืนด้วยที่บ้านจริงๆแล้วเป็นห่วงมากกับการเล่นดนตรีกลางคืนเป็นห่วงครับเขากลัวเราจะติดเหล้าติดเพื่อนติดอบายมุขต่างๆแสงสีเสียงต่างๆใช่ครับแต่ว่าเชื่อไหมว่าผมไม่เคยติดอะไรเลยเพราะว่าแบบไงไม่ชอบเลยมันไม่ชอบไม่ชอบเขาขอไหมคะว่าจะต้องเรียนให้จบก่อนหรือว่าจะต้องมีบทพิสูจน์อะไรบางอย่างก่อนมันมีจุดนึงที่พิสูจน์ให้ผมแบบคือไม่ต้องยังไงเรียนยังไม่จบปี4เนี่ยค่ะคือสามารถแบบทำให้เขาเห็นว่าเรามีรายได้หาเงินได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยแบบ
แล้วแต่จะเรียนจบไม่จบก็แล้วแต่ขอให้เรียนตัวเองรอดครับจริงๆพอการเป็นนักดนตรีมันเป็นความฝันของเราทั้งคู่ไหมฮะใช่ครับแต่ด้วยความที่ที่บ้านไม่ได้สนับสนุนแต่เราก็ยังเดินตามความฝันของเราอยู่เรื่อยๆ คือแอบทำด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะพอวันนึงเราเป็นศิลปินเต็มตัววันนี้ก็พิสูจน์ได้เขาเห็นแล้วว่าเออเราก็ทำได้ภูมิใจไหมคะภูมิใจมากค่ะ คุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างกับการเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วมีซิงเกิลแรกของตัวเองกันทั้งคู่อย่างเงี้ยก็ตอนแรกก็ยังห่วงเหมือนเดิมค่ะห่วงก็ยังอยู่แต่เขาก็ภูมิใจในตัวเราด้วยที่แบบรันมาถึงได้ถึงวันนี้ได้โอ้ใช่อะอย่างน้องคิงอะคะแม่ผมเป็นคนไม่เล่นโซเชียลไม่เล่นไลน์ไม่เล่นอะไรเลยทุกวันนี้ก็มีคลิป MV ของลูกเอาไปโชว์ให้ชาวบ้านดูทั่วหมู่บ้านเลยหลังจากนั้นคุณแม่ก็ซื้อมือถือที่สามารถดูคลิปได้ไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยนะพี่คือเซฟใส่เครื่องแล้วก็แบบเปิดให้ชาวบ้านทำไมไม่สอนให้แม่เล่นไลน์ล่ะคะจะได้ส่งอะไรเงี้ยอะไรกลุ่มอะไรเงี้ยสวัสดีตอนเช้าสวัสดีวันจันทร์ด้วยความที่แม่ผมเขาเป็นแบบเขาเรียกคนต่างจังหวัดเขาอายุเยอะแล้วเข้าสังคมโซเชียลอะไรเงี้ยยุให้เล่น Facebook ก็ไม่เล่นนะก็คือแบบเผื่อเฟซไทม์กับลูกอะไรเงี้ยไม่เอาก็ไม่มีเวลามีอะไรก็โทรหากันอย่างเดียวใช่อย่างตอนฟิล์มอ่ะเราเรียนสาขาเกี่ยวกับอะไรเพราะนี่เมื่อว่าเราชอบดนตรีแล้วเราเรียนดนตรีด้วยมั้ยฟิล์มจบเศรษฐศาสตร์ค่ะโอ้โหแม่เจ้าคนละแขนงคนละเรื่องกันเลยอ่ะมันคือตัวแรกอย่างเดียวเลยด้วยก็คือง่ายๆเลยนะว่าทำตามครอบครัวใช่ค่ะทุกอย่างพอเรียนจบก็เดินตามความฝันของเราต่อใช่ค่ะใช่ไหมอยากกับน้องคิงล่ะคะน้องคิงเรียนที่ไหนจบสาขาอะไรมาคะดนตรีสากลบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับโอ้โหก็เป็นสาขาหนึ่งนะคะที่คนที่รักดนตรีเนี่ยอยากจะเรียนโดยตรงแต่น้อยคนที่จะมาเรียนได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันยากเขาบอกว่าจบเข้าง่ายจบยากจริงไหมคะถูกต้องครับตอนเข้ามาประมาณ500 600คนค่ะเหลือจริงๆอ่ะที่จบจริงๆประมาณ 30% โอ้มันยากใช่ไหมน้อยมากครับเพราะว่าถ้าพวกนี้ถ้าแบบไม่ขยันมันจะเหมือนเป็นงานเขาเรียกว่าดินพอกหางหมูครับเขาให้โน้ตมาถ้าคุณไม่ซ้อมมันก็จะสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้อีกคนหนึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าน้องคิงเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เรื่องดนตรีมีความรู้เพราะเขาเรียนมาแต่ทางด้านน้องฟิล์มเนี่ยไม่ได้มีความรู้แต่ฉันเนี่ยศึกษาจากอินเทอร์เน็ตฉันดูใน YouTube มันเรียกว่าคนละขั้วอีกคนนึงวิชาการอีกคนนึงเราลักพรสวรรค์แบบเนี้ยเออพรสวรรค์เนี่ยมันจะคุยกันรู้เรื่องเหรอคะครูพักรักจำเอามั้ยสุดท้ายแล้วมันคือภาษาดนตรีที่ไม่ต้องคุยก็รู้เรื่องได้ค่ะเออมันจริงเหรอเนาะจริงจริงใช่แล้วมันจะแบบสื่อกันเองได้ใช่เอออะไรอย่างนักวิชาการเขาจะเรียกคอร์ดอีไมเนอร์คอร์ดนั่นคอร์ดนี้เสียงแอปลงแอปลิดอะไรอย่างนี้เรารู้คำศัพท์ไหมฮะรู้บ้างก็เทียบตาม YouTube จำก็บอกว่าครูพักรักจำนะแล้วพอวันนี้พอเรามาทำซิงเกิลแรกเป็นของตัวเองทำไมชื่อเพลงแปลกจังเลยอ่ะนะคะนะคะมันนะคะมันนะมันมีหลายแบบมันต้องนะคะยังไงอ่ะค่ะนะคะคนคิดต้องยกให้เออมันต้องนะคะเป็นคนคิดชื่อเพลงเหรอมันต้องใส่ฟีลลิ่งนะคะนะคะมันต้องยังไงอ่ะเออนะคะจริงๆคือแบบนะคะเออโอ้เป็นคำอ้อนเออจะอ้อนนิดนึงอ้อนนิดนึงไหนเอาต้นฉบับเขาพูดอีกทีนึงว่านะคะเนี่ยความหมายของนะคะหรือว่าการพูดต้องพูดยังไงบ้างน้องฟิล์มนะคะเออไม่มันต้องเป็นนะคะแบบนะคะนะคะนะคะแบบก่อนเลยไม่น่ารักจังเปล่าวะคนรู้จังเลยอ่ะคือตอนแรกอ่ะเราเข้าใจว่าเพลงเนี่ยเขาจะเป็นเพลงเร็วเพราะว่าแบบนะคะมันจะแบบชวนเต้นนึกถึงแบบนี้ละสิใช่ไหมแบบนี้เลยนะคะแต่คำว่านะคะเนี่ยมันตีความหมายได้หลายแบบรวมไปถึงคำว่านะคะความหมายจริงๆแล้วมันคืออะไรคะความหมายจริงๆแล้วฟิล์มรู้สึกว่ามันคือหางเสียงของผู้หญิงที่บางทีเราไม่ได้เป็นคนพูดจาเพราะเสียงเราห้วนๆแต่พอเราลงท้ายคำว่านะคะมันทุกอย่างมันซอฟลงแล้วก็มันเหมือนการอ้อนอย่างหนึ่งอย่างที่ฟิล์มบอกเมื่อกี้แล้วก็นุ่มๆใช่
นะคะถ้าผมพูดนี่จะแบบมันจะดูแปลกๆไหมพี่จริงๆแล้วแต่ผู้ชายก็สามารถพูดนะคะได้เพราะว่าเป็นการอ้อนผู้หญิงเหมือนกันใช่ค่ะน้องกิ่งลองพูดสิคะว่านะคะชื่อเพลงของเราเนี่ยแบบเอาแบบแมนๆหรือว่าแบบไม่แมนเอาแบบเนื้อหาของเพลงเลยอะค่ะนะคะเป็นการอ้อนเหมือนกันมันก็คือเหมือนมานะผู้ชายอ้อนผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงอ้อนแฟนหรือว่าเวลาแบบเราอ้อนคนรักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นอะไรที่น่ารักแล้วพอเราได้อ่านเนื้อเพลงตอนที่พี่ต้อมแต่งมาแล้วเราชอบเลยไหมตอนแรกจักรจี้มาค่ะจักรจี้มาเพราะว่ามันเป็นคำว่านะคะเราไม่ค่อยมีใครเอาคำนี้ลงไปในเนื้อเพลงใช่แล้วก็ร้องแรกๆก็ยังไม่เข้าปากพอร้องสักพักแล้วก็มีการเปลี่ยนคำนิดหน่อยแล้วมันก็เข้าปากมากขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้จักรจี้ขนาดนั้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่จำเป็นว่าผู้หญิงอย่างเดียวที่พูดนะคะผู้ชายที่ขี้อ่อนเขาก็พูดนะคะผู้ชายบางคนพูดกับแฟนนะคะอะไรเงี้ยใช่ไหมน้องดีเนาะแล้วอย่างเรามีความรู้ในเรื่องดนตรีทั้งคู่เราอยู่ในสายดนตรีอยู่แล้วเราได้มีส่วนร่วมอะไรในเพลงนี้บ้างไหมคะอย่างผมเลยนี่จะอัดกีตาร์เป็นหลักเลยครับค่ะกีตาร์ทั้งเพลงเลยก็คือมีส่วนร่วมในเนื้อเพลงใช่ค่ะคือเหมือนแบบว่าพี่ต้องเป็นอย่างนี้ไหมพี่ต้องใส่รายละเอียดอย่างนี้เข้าไปไหมอะไรเงี้ยค่อนข้างจริงๆก็ค่อนข้างแทบทุกท่อนเลยที่บอกว่าขอตรงนี้ได้ไหมขอตรงนี้เพิ่มได้ไหมขอตรงนี้ลดลงได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็เป็นกลิ่นอายความเป็นของค่ายด้วยแล้วก็ความเป็นเราทั้งคู่ใส่รวมกันไปค่ะแต่จริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้เลยเวลาเราฟังเพลงหรือว่าฟังเสียงของน้องฟิล์มเนี่ยอารมณ์คล้ายๆกับขึ้นรถไฟเหาะตีลังกามันจะเป็นขึ้นเสียงขึ้นแล้วก็เสียงหูลงไปอย่างเงี้ยทำไมต้องเสียงหลบลงไปขนาดนั้นคะรู้สึกว่ามันเข้าถึงอารมณ์ได้ดีรู้สึกยังไงก็ทำอย่างนั้นเลยมันอ้อนไปแบบอ้อนเนื้อมากเลยอ่ะนะฮะถามนิดนึงว่าชอบท่อนไหนหรือชอบเนื้อร้องช่วงไหนที่สุดคะอย่างน้องฟิล์มจริงๆชอบทุกท่อนนะคะแต่ถ้าชอบที่สุดอย่างตอนอัดชอบคำว่าขอมันจะมีคำว่าขอคำหนึ่งในท่อนรู้สึกว่าขอแล้วตอนนั้นฟิล์มร้องด้วยเสียงที่แหบนิดนึงมันไม่ได้ถึงเกินการอ้อนขนาดนั้นแต่ก็มันมีความพยายามอยู่ในคำโอ้พยายามลองสักนิดได้ไหมในท่อนนั้นอะไรอย่างท่อน6บอกฉันหน่อยนะที่ร้องตามยากมากยากมากก็ฉันเลยคือแต่คือเนื้อหาเนี่ยมันโดนมากคือเนื้อหาโดนมากแต่เสียงร้องเนี่ยมันอ่อนมากทำได้ไหมเสียงไม่ได้ก็ฉันเลยนะชอบมากแบบนี้คือต้องบอกว่าเสียงเขาเป็นเอกลักษณ์มากเสียงน้องฟิล์มเป็นเอกลักษณ์มากแบบเฮ้ยแต่น่ารักเลยชอบมันจะแบบว่าเหมือนร้องออกมาจากในคอเลยใช่ไหมแล้วคือถ้าฟังดีๆถ้าเราหลับตาฟังเนี่ยเราจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงหน้าเราแล้วมาขอกอดมาขอให้เราจูบหน้าผากเขามาขอให้เราแสดงความรักต่อเขาแบบนี้เลยน้องฟิล์มเวลาร้องเนี่ยน้องฟิล์มก็หลับตาร้องไหมครับจินตนาการไปถึงเรื่องราวฟิล์มเป็นคนชอบหลับตาร้องเพลงโอ้โหแล้วมันเลิศเราชอบได้ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะร้องนะร้องมาว่ามันติดไปในหูแล้วนะฮะไม่ได้เสียงไม่ค่อยมีคุณผู้ชมไปเสียงแล้วคือถามนิดนึงว่าเรื่องราวเนี่ยมาถ่ายทอดในมิวสิกวิดีโอใน MV เรื่องราวเนื้อหาใน MV เป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องราวใน MV จริงๆแล้วคือเป็นการซิงค์มากกว่าเป็นการถ่ายทั้งคู่ตอนเล่นค่ะเล่นแนวซิงค์ดูเราร้องเพลงมากกว่าใช่แต่ก็จะมีที่เป็นถ่ายฟิล์มคนเดียวค่ะก็เป็นสตอรี่ในบางอย่างเข้ามาใช่ไหมใช่ค่ะไม่ต้องมีพระเอก MV ในเอ็มวีเราเล่นเองหมดเลยมีครับมีพระเอกเราสามารถมโนได้เพราะว่ามันก็จะมีฉากหนึ่งที่แบบเล่นกับตุ๊กตาเราก็มโนว่าใครก็ได้ใครก็ได้นิ่งเงียบนิ่งเงียบใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนั่งอยู่ในมุมห้องสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยเหรอใช่ค่ะเดินไม่แค่เออไม่มันเกินมั
ติดหูนะติดหูอันนี้เราไปถ่าย MV กันที่ไหนคะที่เวเนเซียค่ะทำไมไปไกลจังเขาเป็นผู้สนับสนุนเราด้วยแล้วก็เป็นที่สถานที่ที่โหถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยทุกมุมเลยพี่โอการก็ไปมาเวเนเซียนะหอยหินหอยหินบรรยากาศดีจังเลยแล้วนี่หล่อเล่นกับตุ๊กตาคือนี่อารมณ์ประมาณว่าขอกับตุ๊กตาหรือว่าจินตนาการไม่ว่าจินตนาการว่าตุ๊กตาคือคนรักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาเป็นซิมโบอย่างนึงคนรู้ว่านี่คือคนรักเราอะไรถูกไหมใช่ค่ะมโนนิดนึงก็แบบขี้อ้อนอ้อนใครไม่ได้อ้อนตุ๊กตาก็เลยหลังจากมิวสิกวิดีโอปล่อยไปแล้วหลังจากเพลงนี้ปล่อยไปแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะฟีดแบ็กค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าอย่างตัวฟิล์มเองทุกคนก็เวลาแบบเพื่อนมาเม้นในเฟซหรือว่าเป็นเรื่องอื่นเรื่องอะไรก็ตามสุดท้ายทุกคนจะลงนะคะนะคะกลายเป็นคำฮิตไปเลยเป็นคำฮิตไปเป็นแฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยโอ้แฮชแท็กถ้าแฮชแท็กฟิล์มคิงเนี่ยก็ต้องเป็นนะคะนะคะนะคะอย่างเงี้ยหรอใช่โอ้แบบนี้เลยนะไม่ใช่เอกนะคะนะคะไม่ใช่นะคะนะเป็นนะคะนะฮะอย่างกับน้องคิงล่ะฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะก็วันแรกที่ลงไปเพื่อนแบบเฮ้ยไม่ออกเพลงตอนไหนเราไม่ได้เราไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเนี่ยเราคือแบบพยายามทำจะให้มันเซอร์ไพรส์อะไรประมาณนี้ครับสุดท้ายแบบพอออกมาก็คือแชร์กันสนุกสนานเลยแชร์กันเยอะแยะเลยแชร์ไปถึงใครก็ไม่รู้ค่ะก็แชร์ไปให้คนอื่นได้ฟังกันด้วยนะฮะใน YouTube ล่ะเราต้องบอกแบบนี้ว่าทั้งสองคนเนี่ยมีฐานแฟนคลับจาก YouTube เยอะมากๆยอดวิว YouTube เป็นยังไงบ้างคะยอดวิว YouTube ก็ถือว่าดีเหมือนที่ระดับหนึ่งเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้คาดหวังตัวเลขอะไรขนาดนั้นแค่รู้สึกว่าเราได้ทำแล้วก็ได้ร้องแล้วก็มีคนชอบก็พอแล้ว คือเขาทำด้วยใจจริงๆ คาดหวังกับซิงเกิลนี้ยังไงบ้างคาดหวังกับซิงเกิลนี้ยังไงจริงๆแล้วก็คาดหวังอยากให้ทุกคนร้องได้ฟังแล้วก็ลองร้องตามกันได้ร้องตามกันได้ แต่ว่าร้องเพราะเหมือนน้องฟิล์มเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะอ่ะพี่โฟกัสฝึกแล้วได้จะเป็นแนวแบบนี้นะคือหลายๆคนเนี่ยมีร้องให้น้องฟิล์มเขาเรียกว่าเหมือนเอาเสียงหลบมาร้องไหมน้องฟิล์มอะไรนะคะเอาเหมือนเอาเสียงหลบแล้วมาร้องอะไรอย่างงี้ไหมใช่ค่ะเป็นเสียงหลบจริงๆเพลงนี้ตอนแรกพี่ต้องให้แล้วแต่เราหรือว่าเราอยากร้องหลบหรือว่าไม่หลบหลายหลายคนจะอยากให้ร้องเต็มแต่ฟิล์มรู้สึกว่าฟิล์มอยากร้องหลบถ้าร้องเต็มก็ฉันในนะอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมคะมันก็แบบแต่ถ้าเสียงหลบมันจะอินเข้าไปในใจเลยอ่ะใช่ค่ะแต่การร้องเสียงหลบเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากเท่าวันไหนที่น้องฟิล์มเนี่ยไม่สบายหรือวันที่ร่างกายเสียงไม่ดีเสียงไม่มีแล้วมันจะหลบยังไงอะคะแผลจริงๆวันนี้ก็ไม่สบายโอ้เสียงก็ร้องแผลๆใช่ก็จะมันก็เป็นการหลบแผลๆซึ่งมันก็มันมีท่อนที่คิงต้องร้องไหมไม่มีครับเล่นดนตรีอย่างเดียวใช่ครับน้องคิงสามารถร้องเพลงนักขะได้ไหมฮะเดี๋ยวจะสวยเกินนะแล้วเราได้เอาเพลงเราเนี่ยไปบอกแฟนคลับในยูทูบเบอร์ที่เราทำอยู่แล้วไหมมีครับบอกอยู่ครับก็ต้องมาตามฟังใช่ครับล่าสุดเพิ่งลงไอจูนไปก็โหลดกันสนุกสนานคุณผู้ชมสามารถฟังได้นะฮะตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะฮะอันนี้คือในส่วนของการติดตามผลงานของน้องๆนะฮะซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่าถ้าจะฟังหรือว่าจะดูมิวสิกวิดีโอต้องเข้าไปที่ไหนยังไงบ้างคะช่องทางนะคะก็ติดตามที่แฟนเพจ Melomi ก่อนนะคะแล้วก็สามารถไปดูผลงานของศิลปินต่างๆได้นะคะถ้าเกิดเป็นผลงานเราโดยตรงก็จะมีchannel ของ channel YouTube นะคะของ Melomi นะคะแต่ถ้าเป็น Instagram ส่วนตัวก็จะเป็นฟิล์ม Melomi กับคิงเมโลมีนะฮะก็สามารถไปติดตามได้เลยนะฮะอันดับแรกเลยเข้าไปที่แฟนเพจของเมโลมีก่อนเลยศิลปินนะฮะในค่ายเมโลมีเนี่ยก็คือจะมีเยอะแยะมากมายนะฮะเลือกฟังเอาแต่ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากติดตามใกล้ชิดน้องๆเนี่ยนะฮะก็สามารถเข้าไปที่ Facebook ฟิล์มคิงเมโลมีรวมไปถึง Instagramฟิล์มเมโลมีแล้วก็คิงเมโลมีนะคะในหลังชื่อเนี่ยมีจุดด้วยมีจุดถูกไหมคะมีจุดด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินดูโอ้นะคะน้องใหม่ที่กำลังโด่งดังและน่าจับตามองอย่างมากอีกหนึ่งคำถามหลายๆคนฝากถามมานะคะว่าน้องคิงกับน้องฟิล์มเป็นแฟนกันปะคะไม่ใช่เป็นเพื่อนสาว
ไม่บอกอะไรตอนนี้นะมาเพื่อสาวคือยังไงคะอ๋อไม่ใช่ครับเป็นพี่กับน้องเอาไม่เราก็เชื่อเนาะคือผมเห็นก็ได้ตั้งแต่ตอนไหนนะปีหนึ่งมไม่ใช่ปีหนึ่งแล้วเราต้องใส่ชุดมัธยมอยู่เลยประมาณม .5 หรือม .6 เนี่ยแหละแต่เจอกันตอนปีหนึ่งบ้านใกล้กันบ้านใกล้กันเราถึงไปเจอเขาคนละทิศเลยค่ะก็จะมียูทูบก็คือน้องทำโคเวอร์มาแล้วใส่ชุดนักเรียนเล่นกีตาร์เปิดๆหน่อยเมื่อก่อนก็เจอกันครับก็มีเจอกันยังไงอ่ะในเมื่ออยู่ใน YouTube มันก็ต้องควรซ่อนอยู่ใน YouTube ต่างคนต่างติดตามไงด้วยความที่ว่าเขาอาจจะเป็นแฟนผมขับผมก็ได้แล้วเขาก็มีวันเกิดผมก็ซื้อเค้กทำเป็นการ์ดส่งมาให้อะไรเงี้ยเชียร์กันอะไรเงี้ยให้กำลังใจกันแล้วกันอะไรแล้วคุยกันไหนคุยในการคอมเมนต์มินิเฟซบุ๊กครับค่ะเคยจะเอาน้องมาทำโคเวอร์ด้วยตั้งหลายทีแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้เจอกันถามน้องฟิล์มบ้างน้องฟิล์มเนี่ยทำไมถึงส่งคงส่งเค้กหรืออะไรไปชื่นชอบเขาเพราะอะไรคะก็ทำไมเหรอตอนแรกเจอเขาในยูทูบอะทำไมหน้าแดงอะทำไมหน้าแดงตอนแรกเจอเขาในยูทูบอะเขาว่าคิดว่าเขาเป็นคนที่มีสไตล์เป็นของตัวเองยังไงแล้วถึงไปติดตามเขาอะไรอย่างเงี้ยฟิล์มชอบเสียงเพลงอะคูสติกอยู่แล้วค่ะคือเล่นดนตรีอย่างเดียวไม่ร้องเลยคอรัสใช่พี่คิงคอรัสแล้วตอนนั้นคือพี่คิงทำดูโอเป็นกับพี่ตู้ตู้ดูโอแล้วฟิล์มรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบลงตัวแล้วเป็นผู้ชายทั้งคู่แต่ว่าการสื่อออกมามันไม่ได้แข่งกระด้างแบบผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะมันดูละมุนอะไรเงี้ยค่ะชอบอ้อนเหมือนกันครับเมื่อก่อนก็แปลว่าเวลาคนที่เขาฟังดนตรีภาษาเดียวกันเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันแบบไปได้อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะผู้ชมขาว่าน้องคิงเนี่ยนะคะเมื่อคืนเลยนะเมื่อคืนเลยค่ะสดๆร้อนๆเลยนอนฟุตบาทมานอนฟุตบาทเอาไปโดนอะไรมาก็ที่เห็นมาเมื่อคืนใส่หมวกกันน็อกไงครับครับมันเป็นชิวดำแล้วโชว์แผลโชว์แผลโอ้ไอ้วัดกับเพื่อนไม่ได้สังเกตไงขี่ทำไม่ได้มองอีกทีถึงฟุตบาทแล้วครับล้มหรือว่าไงครับลมครับลมลื่นถนนลื่นหรือว่าไงครับกระเด็นครับกีตาร์กระเด็นไปแล้วโอ้โหสิ่งแรกที่ลุกขึ้นมาแล้วดูเลยไม่ใช่ร่างกายตัวเองกีตาร์เป็นอะไรไหมคะไม่เป็นครับโอเคได้ไปคนห่วงคนด้วยค่ะจะไปห่วงแกกีตาร์อย่างเดียวนะไม่อย่างสมัยก่อนตอนเด็กๆเวลารถล้มอ่ะแม่จะไปห่วงรถมากกว่าเราอันนี้เราห่วงกีตาร์น้องคิงห่วงกีตาร์มากกว่าใช่ครับห่วงมากคือกีตาร์ตัวนี้เลยใช่ครับนะคะแล้วแผลตัวเองเป็นยังไงบ้างเยียวยาด้วยตัวเองครับก็ไปโรงพยาบาลอะไรอย่างงี้ไหมครับไม่ครับผมรักษาเย็บเองนั่งเย็บแผลอยู่ที่บ้านมันก็เป็นแผลถลอกบาดเจ็บยังไงบ้างคะก็มีถลอกที่แขนสองข้างเป็นตาดังไม่ได้ตรงนี้สมองกระทบกระเทือนไหมคะนิดนึงครับคือบอกกันแล้วกันถ้าล้มแล้วต้องทิ้งใช่ไหมถูกไหมใช่ครับเออต้องซื้อใหม่โอ้ใช่พี่ประกาศซื้อให้น้องหน่อยมีอยู่สุดท้ายนี้ขับมอเตอร์ไซค์อันตรายนะฮะน้องฟิล์มขับมอเตอร์ไซค์ไหมลูกไม่ค่ะซ้อนไหมสอนระวังนะเขาประสบอุบัติเหตุเมื่อวานนะคะเขาอาจจะเป็นปีไม่เมื่อวานกรุงเทพฝนตกถูกไหมล่ะถนนลื่นแห้งเลยครับได้ข่าวว่ากรุงเทพฝนตกนะต้องติดฟิล์มใสเพราะไม่งั้นเนี่ยมองไม่เห็นถนนนะฮะมันมืดเลยใช่สุดท้ายค่ะอยากให้น้องฟิล์มน้องคิงนะฮะฝากผลงานซิงเกิลแรกในชีวิตของการเป็นดูโอของทั้งคู่ค่ะค่ะก็ฝากผลงานของฟิล์มกับพี่คิงนะคะก็ยังไงก็ไปเซิร์ชคำว่านะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะก็อยากให้ลองฟังสักครั้งหนึ่งนะคะติดหูแน่นอนเอาไปคัฟเวอร์ได้ด้วยนะฮะก็สามารถไปคัฟเวอร์นะครับเพราะพี่โบกัสเนี่ยเดี๋ยวจบรายการพวกพี่โบกัสจะคัฟเวอร์มาคัฟเวอร์ฝึกคัฟเวอร์ก่อนฝึกคัฟเวอร์ก่อนน้องคิงค่ะฝากผลงานด้วยค่ะก็ฝากเพลงนะคะไว้ในอกอกใจด้วยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนในเมโลดี้ด้วยนะครับผมนะฮะช่องทางการรับชมนะฮะก็เข้าไปที่แฟนเพจนะครับ Melomi รวมไปถึง YouTube ก็ Melomi เช่นกันนะฮะแล้วก็ Instagram นะฮะถ้าส่วนตัวเนี่ยก็คือฟิล์ม .melomi แล้วก็ king.melomi นั่นเองค่ะก็ติดตามความเคลื่อนไหวของน้องฟิล์มและน้องคิงได้นะฮะรวมไปถึงซิงเกิลนะคะนะฮะเดี๋ยวจะบอกแบบนี้เลยค่ะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมนะฮะไปชมมิวสิกวิดีโอนะคะแบบเต็มๆนะฮะแต่ส่งท้ายรายการนิดนึงอยากจะให้ร้องสดๆเพื่อส่งท้ายอยู่ในความทรงจำของคนฟังนะฮะออนคนฟังนิดนึงค่ะไม่ต้องมีกีตาร์ใช่ไหมครับมีด้วยค่ะ
เพลงนะคะนะคะเราขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook Live นะคะตอนนี้ข้อความใน Facebook Live มาเยอะมากๆเลยนะคะสักครู่นะคะตอนนี้เนี่ยบรรดาแฟนคลับนะคะเขาบอกว่าต้องอ่านข้อความใน Facebook Live นะคะสักครู่นะคะสักครู่นะคะตอนนี้เนี่ยโอ้โหแป๊บหนึ่งนะคะพี่โอกาสช่วยอ่านข้อความใน Facebook Live แป๊บนึงค่ะเพราะว่ามือถือมันไม่เด้งนะคะนะคะมือถือสัญญาณอาจจะนิดนึงนะคะเออนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปพี่ฟิล์มพี่คิงเพลงนะคะพร้อมมากๆครับค่ะสู้ๆนะคะน่ารักค่ะแล้วก็เครื่องหมายอย่างนี้มานะคะเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอย่างนี้นะคะน่าFC พี่ฟิล์มพี่คิงนะครับชอบคนนี้มากเลยชอบมากชอบนะคะนี่น่ารักมากเลยโอเคนี่นะคะสู้ๆนะคะน่ารักมากๆค่ะชอบคู่นี้จังเลยนะคะแล้วก็พิมพ์นะคะนะคะนะคะมาเยอะมากๆเลยนะคะนะคะก็สุดท้ายค่ะต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าฟังซิงเกิลนะคะนะคะแล้วก็คิดถึงน้องฟิล์มน้องคิงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปชมมิวสิกวิดีโอกันนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งเบรกค่ะเบรกนี้นะคะเราจะเฉาะเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานนะคะเกิดที่ไทยตายที่คานเป็นอย่างไรช่วงหน้าเบรกหน้าเจอกันค่ะฉันตั้งใจฟังให้ดีถ้าฉันยังไม่รู้รักไม่รักเธอบอกรักฉันแล้วทั้งใจเธอว่าไงนะพูดอะไรคะไม่ได้ยินสักคำบอกซ้ำๆให้ฉันได้ฟังอีกครั้งอยากซึมซับมันบอกฉันหน่อยนะนานนานหน่อยได้ไหมคะขอเธอนะอยากฟังให้บ่อยขอบ่อยบ่อยได้ไหมคะขอเธอนะจูบฉันหน่อยนะที่หน้าผากหรือที่ไหนที่หัวใจกอดฉันไม่ปล่อยที่
หนึ่งช่วงของรายการคนดังขอโชว์ของเรานะคะผู้ชมขาต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้นะคะจะต้องร้อนแรงและเผ็ดอย่างแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้นี้เล็กซี่กับโบกัสนะคะทิ้งท้ายไว้บอกว่าเกิดที่ไทยตายที่คานคืออะไรตอนนี้กลายเป็นแฮชแท็กที่หลายๆคนเนี่ยแฮชแท็กกันไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะกับเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานครั้งที่71นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่สาวไทยหรือว่าคนไทยเนี่ยไปเดินบนพรมแดงเยอะที่สุดในรอบปีเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าแต่ละสาวเนี่ยเฉิดฉายบนพรมแดงไม่ว่าจะเป็นคุณชมพู่อารยาคุณปูปายานะคะน้องมาริยานะคะรวมไปถึงเจนนี่เทียนโพสุวรรณวุ้นเส้นวิริธิภารวมไปถึงน้องโยเกิร์ตนะคะหลายๆคนเขาภาคภูมิใจค่ะกับการคนกับการที่คนไทยเนี่ยนะไปเดินเฉิดฉายอยู่บนพรมแดงอยู่บนรันเวย์คือประมาณแบบว่าพอเวลาที่ใครได้ไปแล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือซุปเปอร์สตาร์มันคืออะไรเงี้ยแต่ว่าพอเวลาไปแล้วบางทีเขาเรียกว่าผู้สื่อข่าวต่างชาติเขาอาจจะไม่ได้รู้จักดาราไทยเพราะว่าคนที่ไปส่วนมากเขาต้องเป็นดาราระดับโลกอย่างดาราไทยหลายๆคนที่ไปในนามของภาพยนตร์เงี้ยเขาอาจจะรู้จักเพราะว่าหนังบางเรื่องเนี่ยดังไปในเอเชียแต่ว่าอย่างชมพู่ที่เขารู้จักเยอ ะเพราะชมพู่ก็ไปมาเกือบทุกปีชมพู่ไปมา6ปีแล้วก็ต้องรู้จักอารยาแล้วอารยาไม่เคยทำให้ผิดหวังเพราะว่าดิชุดด้วยความอลังการของอารยาแต่ว่าพอมาในปีนี้เนี่ยโยเกิร์ตเคยไปแล้วแต่ว่าเจนนี่กับวุ้นเส้นเคยไปมั้ยน้องเจนนี่กับน้องวุ้นเส้นเนี่ยไม่เคยไปถือว่าเป็นครั้งแรกในการเดินพรมแดงนะแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยเขาก็ไม่ได้โฟกัสอะไรมากมายแต่คนไทยนี่แหละค่ะฆ่าคนไทยกันเองเพราะอะไรรู้มั้ยคะชุด3ชุดนี้ถือว่าสวยมั้ยสวยเก๋มั้ยเก๋นะคะแต่คนไทยนั่นแหละค่ะที่มาเฉาะกันเองคนไทยนั่นแหละค่ะที่มาคอมเมนต์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปเองนะคะว่าชุดของวุ้นเส้นไม่ไม่มันสวยนะเพราะอะไรไหมภาพพวกนั้นมันออกมาได้ยังไงก็ต้องมีคนถ่ายถูกไหมใช่มีคนถ่ายนะคะการเดินพรมแดงแบบนี้จะมีคนไทยสักกี่คนที่ได้ไปเดินนะคะถ้าคุณไม่เจ๋งจริงใช่เขาไม่เลือกคุณนะคะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเดินและการที่นะคะวุ้นเส้นเจนนี่แล้วก็น้องโยเกิร์ตได้ไปเนี่ยนะคะเป็นการคัดเลือกมาจากแบรนด์ดังนะคะกับการที่จะต้องเดินไปโชว์ทั้งสามคนสามแบรนด์สามคนแบรนด์เดียวกันแบรนด์เดียวกันเสื้อผ้าเนี่ยสามแบรนด์สามเสื้อผ้าเนี่ยแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งสำคัญมากๆคืออะไรรู้ไหมคะคนไทยนั่นแหละค่ะที่วิพากษ์วิจารณ์กันสื่อต่างชาติเขาก็ไม่ได้โฟกัสสื่อต่างชาติเขาไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์แต่คนไทยนั่นแหละบอกว่าอุ้ยชุดไม่สวยเลยชุดสีนั้นเป็นอย่างนั้นทำไมใส่สีแรงจังคิดกันไปเองหรือเปล่าเพราะกระแสมันมาเพราะคนไทยเพราะต่างชาติไม่ได้มานั่งว่าโอ้ยคนนี้เป็นใครใส่ชุดอะไรมาต่างชาติเขาก็ต้องฮือฮาแต่แค่ว่าอาจจะไม่ได้โดนรุมเหมือนดาราที่เป็นแบบตัวต้นๆของเอเชียเข้าใจไหมฮอลลีวูดแต่อย่างน้อยพอเขาได้ไปก็ถือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยอ่ะแล้วทีนี้พอคนไทยก็มานั่งด่าในเรื่องของเสื้อผ้าเขาในเรื่องของการแต่งตัวของเขาซึ่งจริงแล้วเสื้อผ้าเขาในแต่ละชุดที่ใส่มาเนี่ยแบนหมดเลยนะไม่ใช่เอาแบบกระโหลกกระลามานะถูกไหมคือต้องบอกแบบนี้เลยค่ะผู้ชมขาว่ากลายเป็นหนึ่งแฮชแท็กนะคะที่หลายๆคนเนี่ยแฮชแท็กกันไปนะคะนั่นก็คือเกิดที่ไทยตายที่คานซึ่งต้องบอกแบบนี้เลยหลายๆคนเนี่ยเขาวิพากษ์วิจารณ์กันไปว่า3คนนี้เนี่ยโด่งดังที่เมืองไทยเดินพรมแดงที่ไหนก็ต้องมีตากล้องถ่ายภาพรัวๆยิงแสงแฟลชยิงแสงไฟออกมาแต่ไปดับที่คานเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะ3คนนี้เดินหอบกระโปรงเดินหอบกระเป๋าเดินหอบชุดมานะคะซึ่งไม่ได้ขึ้นรถลิมูซีนนะคะหลายๆคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันไม่สมศักดิ์ศรีหรือเปล่าเพราะคุณเนี่ยเป็นตัวท็อปของเมืองไทยคุณเป็นดาราระดับประเทศนะคะแต่ขอโทษนะคะกับการที่เขาไปเดินแบบนั้นเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางทีเนี่ยนะคะอยู่ใกล้อยู่ใกล้พักใกล้กับสถานที่จัดงานก็เดินไปนิดเดียวก็ถึงแล้วจะต้องนั่งรถลิมูซีนทำไมนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะคะก็มาในชุดที่แตกต่างสไตล์กันและหลายๆคนเนี่ยโฟกัสมาเราเริ่มกันเฉาะกันทีละคนเลยนะคะคุณวุ้นเส้นเนี่ยมาในชุดนะคะเมสมิวเซียมนะคะแบรนด์ดังเลยหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยทำไมชุดยับชอบหนูชอบนะสวยเพราะอะไรคือบอกแบบนี้ทำไมชุดยับเพราะอะไรเพราะชุดมันยาวพอมันยาวเสร็จปุ๊บน้องก็ต้องหิ้วชุดมาเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเดินลากมาเนี่ยนะครับมันก็ต้องลากพื้นมาไกลมากมันแต่มันดูอลังมากเลยนะมันอลังมากนะคะถามว่าสวยไหมสวยเลยแหละนะคะหลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานานะคะบอกว่าชุดอย่างเงี้ยเดินพรมแดงมันไม่เหมาะกับสีพาสเทลหรือเปล่า
การแต่งหน้าการเมคอัพเนี่ยมันดูเบาไปหรือเปล่าไม่เพราะว่าชุดมันดูชุดมันดูเป็นพาสเทลชุดมันดูเป็นแบบสีมันแรงออกมาถูกไหมเขาบอกว่าการแต่งหน้าของวุ้นเส้นเนี่ยแต่งหน้าเหมือนคนป่วยจังเลยนะฮะนี่คือคอมเมนต์ชาวโซเชียลกรีนคีย์บอร์ดที่นั่งอยู่หน้าจอมือถือแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะฮะแต่ขอโทษนะคะเมสมิวเซียมเนี่ยเขาเป็นดีไซเนอร์หรือว่าแบรนด์ของเมืองไทยเอาแบรนด์ของเมืองไทยไปโชว์บนรันเวย์หรือว่าโชว์บนแบรนด์ของเทศกาลภาพยนตร์เมืองไทยที่ดูเป็นยิ่งใหญ่ทำให้คนได้เห็นในเรื่องของฝีมือของคนไทยด้วยถูกต้องนะคะมาอีกหนึ่งสาวค่ะด้านคุณชมคุณเจนนี่นะคะคุณเจนนี่เนี่ยเขามาในแบรนด์ดังนะคะที่หลายๆคนจะต้องรู้จักนั่นก็คือแบรนด์โพเอมโพเอมเนี่ยนะคะก็คือมีดาราของเมืองไทยเนี่ยใส่ชุดของโพเอมเยอะมากนี่เป็นแบรนด์ชั้นนำเลยนะและชุดแต่ละชุดของโพเอมราคาไม่ใช่บาท2บาทไม่ใช่แก่ๆอะไรนะคะแต่ละชุดเรือนหมื่นเรือนแสนบางชุดเป็นล้านนะคะชุดนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าคุณเจนนี่เนี่ยเขาแอบไปลองชุดมาแล้วเขาแอบไปฟิตติ้งชุดมาเรียบร้อยแล้วเขาเลือกชุดนี้เพราะอะไรเพราะชุดนี้เนี่ยมันอลังการชุดนี้เนี่ยมันสวยมากๆเวลาไปอยู่บนพรมแดงเพราะอะไรสีของพรมแดงค่ะมันส่งให้ชุดเนี่ยดูเด่นขึ้นนะคะแต่หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยชุดเหมือนผ้าปูที่นอนเลยชุดเหมือนผ้าคลุมรถเลยนะคะคิดกันไปเองหรือเปล่าเพราะอะไรรู้มั้ยถ้าย้อนกลับไปชมพู่อรยาก็เป็นคนนึงที่เคยใส่ชุดแนวสไตล์คล้ายๆแบบนี้แนวคล้ายๆแบบฟูๆแนวคล้ายๆแบบยาวๆแบบนี้คุณชมพู่ก็เป็นคนนึงที่เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ชมพู่สตรองดูว่าเจนนี่สตรองหรือเปล่ากับการที่เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยเอาผ้าปูที่นอนเนี่ยมาอยู่บนตัวคนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยชุดนี้เขาก็มีสไตล์นะคะและโพเอมก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ของเมืองไทยที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะดีไซเนอร์ไทยหรือว่าเสื้อผ้าของไทยก็สวยนะไปโชว์บนฝรั่งเศสสวยสวยสวยโอ้ลดสไตล์นะคะแต่หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นแฟนไม่ที่ถูกมองนี้อ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเป็นชุดพม่าก็คือเวลาพม่าเนี่ยมาทำชุดที่มีการอ่านที่ภาพวิจารณ์กันเหตุใดถึงมองเป็นพม่าเพราะว่าด้วยชุดที่มาดูลุ่มล่ามชุดใหญ่ๆยาวๆเกะกะอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเวลาแบบตุ๊ดไทยตุ๊ดเด็กอ่ะเวลาอยู่บนผ้าหยิบผ้าม่านหรือหยิบผ้านวมมาห่มตัวมันก็ลักษณะคล้ายกันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบนะคะก็โดนด่าโดนด่าต้องบอกแบบนี้ก่อนโดนด่าเยอะอีกคนนึงนะคะน้องโยเกิร์ตน้องโยเกิร์ตก็เป็นอีกคนนึงที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นกันนะคะถึงแม้ว่าน้องโยเกิร์ตจะเคยไปเดินบนรันเวย์เดินบนพรมแดงมาแล้วหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเหมือนหางเครื่องอภพรหรือเปล่าพี่คนหรือว่าเหมือนแบบลูกนกสุภพรหรือเปล่าหรือปล่อยฝ้ายมาอะไรพออะไรประมาณนี้นะคะวงหมอลำเขาบอกว่าวงหมอลำขอโทษนะคะสีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่ขับผิวนะคะและก็ยืนอยู่บนพรมแดงเนี่ยขอโทษนะคะเลิศเลอเพอร์เฟกต์มากค่ะเด่นไหมคะชุดนี้ก็เด่นนะคะน้องโยเกิร์ตเนี่ยนะคะมาในแบรนด์ของมิลินและแบรนด์มิลินนี่ไม่ธรรมดาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแบรนด์นี้นะคะจะตัดชุดให้กับ Miss Universe Thailand ปี2018นี้ด้วยและชุดนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่านางงามสาวที่เคยเข้าประกวดเวที Miss Universe เคยใส่แต่ว่าคล้ายๆในลักษณะนี้และสีเหลืองเนี่ยเป็นสีที่ขับผิวเลิศนะสวยนะเลิศจะตายแต่หลายๆคนก็บอกว่าเหมือนลูกทุ่งคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปอีกนะคะรวมไปถึงเขาบอกว่าทำไมตากล้องไม่หันมามองไม่จับภาพ3สาวนี้เลยไม่จับภาพเจนนี่ไม่จับภาพโยเกิร์ตไม่จับภาพวุ้นเส้นเลยขอโทษนะคะเขาจับภาพค่ะแต่บางทีเนี่ยเขาก็จับปุ๊บนึงแล้วเขาก็หันกล้องไปจับดาราคนอื่นเพราะดาราบนพรมเนี่ยมีอีกหลายคนเป็นเรื่องนี่เห็นไหมเจนนี่เขาก็ทำกันบ้านนี่เห็นไหมจิกกล้องนะก็มีแฟดหน้าเนี่ยแบบนี้ไม่เลยไงรู้ไหมเนี่ยนอกจากดาราที่เดินพรมแดงก็จะมีพวกสปอนเซอร์ถูกไหมแล้วก็จะมีพวกผู้ผลิตภาพยนตร์ก็เดินเข้ามาเดินพรมแดงเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าใครจะแย่งซีนได้แล้วล่ะและก็ต้องบอกว่า3สาวนี้นะคะไปในนามของผู้สนับสนุนไปในนามของแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะก็ต้องไม่เดินแบบนี้อยู่แล้วหลายๆคนบอกว่าอ้าวทำไมไม่เดินเดียวๆทำไมเดินปะปนกับคนอื่นการเดินบนพรมแดงค่ะบางช่วงบางตอนเขาก็จะปล่อยคนเข้ามาด้วยเขาจะเดินทีละนิดทีละนิดใช่ไหมใช่มันเป็นแต่ทำไมตอนชมพู่เดินไม่มีคนมาเดินเลยอ่ะชมพู่เดินคนเดียวคือต้องบอกแบบนี้ว่าแบรนด์แต่ละแบรนด์เขาก็มีการดีลไว้แล้วเช่นกันนะว่าตอนเดินต้องมีคนเดียวห้ามมีคนเดินมีคนเดียวหรือว่าการปล่อยเนี่ยการเข้างานแรกๆก็จะได้เดินก่อน
ค่ะพอเข้ามาหลังๆคนก็เริ่มทยอยปรับก็นี่มาหลังนี่เริ่มถ้า3คนนี้มาแรกๆก็จะได้เดือนเดียวแน่นอนใช่ไหมค่ะนะฮะก็เหมือนกับอารมณ์คล้ายๆกับอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมขาการเดินบนพรมแดงเมืองไทยถูกดาราที่มาแรกๆก็จะได้เดินก่อนแล้วตากล้องก็จะเก็บภาพแซ่บๆไปหมดกล้องก็เก็บภาพแซ่บๆไปก่อนและดาราที่เขามาทีหลังๆเนี่ยคนก็จะเริ่มทยอยเข้ามากันเยอะถูกต้องถามว่าน้องๆเนี่ยผิดไหมไม่ผิดกับการเลือกชุดแบบนี้กับการใส่ชุดแบบนี้ไม่ผิดค่ะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสไตล์แล้วก็มันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอันนี้เห็นไหมก็ต้องมีช่างภาพไทยคอยถ่ายใช่ไหมมีช่างภาพนะรวมไปถึงหลายๆคนบอกว่าทำไมไม่เอาเสื้อผ้าโอคูตูล่ะคะ เสื้อผ้าโอคูตูมันเป็นของแบรนด์เมืองนอกนะจ๊ะไม่ใช่แบรนด์ของเมืองไทยสามสาวเนี่ยเขาต้องการตีโจทย์ว่าฉันนำเสนอดีไซเนอร์ไทยใช่ไหมใช่ฉันต้องการเอาดีไซเนอร์ของเมืองไทยเนี่ยไปเฉิดฉายบนรันเวย์บนพรมแดงแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วคนเนี่ยมันลามไปถึงอะไรรู้ไหมการวิพากษ์วิจารณ์ลามไปถึงด่าคุณเจนนี่ด่าวินเซนด่าโยเกิร์ตในอินสตาแกรมของเขาเขาโพสต์รูปอะไรก็ไปด่าเขาหมดนะรวมไปถึงไปด่าที่โพเอมไปด่าถึงห้องเสื้อไปด่ามิลินด้วยนะคะว่าทำไมเตรียมชุดแบบนี้ไปนะคะคืออย่าไปด่าคนไทยด้วยกันภูมิใจนะคะความเป็นไทยติเพื่อก่อนเนี่ยติได้อย่าไปซ้ำเติมคนไทยลืมง่ายคนไทยลืมง่ายแต่คนไทยชอบวิพากษ์วิจารณ์ใช่คนไทยชอบวิพากษ์วิจารณ์และอย่างเงี้ยเวลาใครจะไปเดินพรมแดงเขาจะกล้าไปเดินไหมล่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเอาอย่างน้องออกแบบก็ไปนะน้องออกแบบอีกคนออกแบบก็ไม่ได้โดนอะไรนะน้องออกแบบเขาไปในแบรนด์นะคะก็คือใส่เสื้อผ้าของแล้วไปในนามของภาพยนตร์เพราะว่าเรื่องที่น้องเล่นเนี่ยก็เป็นภาพยนตร์ที่คนเอเชียเนี่ยได้ดูถูกไหมนี่เจนนี่เขาทาผิวด้วยนะเขาทำผิวสีให้ดูแทนนะคะคือการเดินแบบนี้ถ้าเป็นเราก็ตื่นเต้นนะถูกแล้วสมมติว่าพวกสปอนเซอร์เขาเดินกันชิลมากเลยอ่ะเนาะเดินเหมือนปกติอ่ะสำคัญมากๆอย่างที่แฮชแท็กเขาบอกเกิดที่ไทยเป็นซูเปอร์สตาร์ที่เมืองไทยไปตายที่คานไปตายที่คานเนี่ยนะคะคำว่าตายอาจจะเป็นแบบว่าไม่ได้รับการตอบรับไม่ได้ฮือฮานะคะถามว่าไม่ได้มีช่างภาพที่มาเรียกแบบเจนนี่อะไรแบบนี้นะคะก็ต้องยอมรับค่ะว่า1ต่างชาติคนทั่วโลกอาจจะไม่ได้รู้จักนะคะศิลปินของเมืองไทยไม่รู้จักดาราเมืองไทยนะคะต่อไปเนี้ยเราต้องทำการบ้านหนักขึ้นถูกต้องให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักนะคะว่าดาราไทยเป็นอย่างไรอย่างปูปยาไปก็โอเคนะปูปยาไปเขาไปในนามของห้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบรนด์แอมบาสเดอร์แปลว่ามันอยู่ที่แบรนด์ด้วยใช่ไหมอยู่ที่แบรนด์ว่าแบรนด์นี้จะได้เดินตอนไหนอะไรเงี้ยเขามีการจัดลำดับไหมว่าต้องเดินตอนไหนหรือว่ามาตอนไหนก็ได้คือจัดอันดับของแบรนด์ด้วยว่าแบรนด์นี้ต้องเดินก่อนแบรนด์ที่เดินที่สองแบรนด์ที่เดินที่สามเป็นผู้สนับสนุนจัดอันดับของสปอนเซอร์ว่ารายหลักหรือรายย่อยอะไรเป็นผู้สนับสนุนของงานและแต่ละคนก็ต้องทำการบ้านหนักมากแต่ว่าพรมแดงไทยไม่ค่อยจัดอันดับนะพรมแดงไทยไม่ได้จัดอันดับใครมาก่อนเดินก่อนใครมาก่อนมาหลังแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่มาหลังๆคือจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะถูกต้องนะคะคือน้องปูปยาก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่ทำการบ้านมาดีนะคะถือว่าปูปยาก็เป็นคนที่เดินงานระดับโลกมาหลายงานแล้วนี่คือชุดอีกชุดหนึ่งที่ปูปยาทำนะใส่ชุดที่แบบอลังการมากๆแต่มาพูดถึงแม่ดีกว่าแม่ก็คือแม่ชมพู่แม่ชมพู่อารยาค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นคุณแม่ลูกสองนะคะแต่ชมพู่อารยาก็สตรองสุดๆนะคะเขามีงานกี่วันนะครั้งนี้เป็นครั้งที่6ของชมพู่ที่ไปและการเดินพรมแดงของชมพู่เดินด้วยกัน5 วัน5วันนะทุกวันเลยทุกวันเดินพรมแดงหมดเลยนะคะโอ้เลิศจังเลยแต่ละชุดเนี่ยเธอก็ทำโจทย์ตีโจทย์มาอย่างดีเลยนะคะมาดูกันค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้วันแรกนะคะกับการเดินพรมแดงของคุณชมพู่อารยานะคะชุดนี้เขาเรียกว่าเป็นชุดสีแดงเพลิงนะคะสวยสะกดสายตากันเลยทีเดียวเรียกว่าเป็นการเปิดตัวชมพู่อารยาบนพรมแดงที่อลังการอย่างมากนะคะชุดนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งชุดนะคะที่ราคาเรือนแสนหลายแสนมากสำหรับชุดนี้นะคะถือว่าแพงมากๆรวมไปถึงเครื่องประดับค่ะบนมือของชมพู่นะคะอันนี้ก็ราคาแพงโชว์ค่ะนะคะอันนี้ราคาสูงมากๆเลยคือต้องบอกว่าวันแรกชมพู่เปิดตัวมาดีนะคะลงเครื่องบินมาปุ๊บไปงานเลยนะคะ
แต่สิ่งนึงเนี่ยเราสังเกตเห็นคือคุณชมพู่เนี่ยมีน้ำมีนวลขึ้นแต่เขาลบจุดบกพร่องตัวเองมีผ้าปิดแขนเห็นไหมคะมีผ้าปิดแขนเว้าส่วนเว้าส่วนโค้งจุดไหนที่เรารู้สึกบกพร่องเราก็จะแก้จุดนั้นให้สำเร็จหลายๆคนบอกว่าปีก่อนโน้นคุณชมพู่ใส่ชุดบางชุดไม่สวยลุ่มล่ามไปชมพู่แก้ไขค่ะเห็นไหมคะว่าชุดนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่ชมพู่เนี่ยเตรียมตัวมาดีมากนะคะสำหรับชุดนี้ในวันแรกนะคะแล้วสื่อต่างชาติก็เรียกเลยอารยาอารยาอารยาเพราะเขารู้จักแล้วว่าชมพู่อารยาบายไทยแลนด์นะคะหลังจากนั้นค่ะวันที่2นะคะชมพู่อารยาก็ได้เดินอีกค่ะเธอไม่ทำให้แฟนชาวไทยผิดหวังนะคะสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยคือต้องบอกว่าถอดมาจากรันเวย์อันนี้สวยเนาะสวยมากชุดนี้นะคะหลายๆคนพูดถึงอย่างมากด้วยทรงผมทรงผมรู้ไหมคะทรงผมคล้ายใครคล้ายใครแม่วาดจะจันวาดในบุพเพสันนิวาสทรงผมนี้ถ้าใครหน้าผีเนี่ยทำไม่ได้นะคะคือผมเนี่ยฆ่ามาแล้วหลายคนนะคะทรงผมนี้สวยมากๆและเข้ากับชุดอย่างมากนะคะชุดนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นชุดคริสตัลประดับด้วยคริสตัลทั้งตัวนะคะอลังการอย่างมากและเครื่องประดับค่ะเป็นเครื่องเพชรกว่าร้อยกะรัตของชมค่ะเช่นกันนะคะมาแต่ตอนชมเดินก็มีคนเดินนะเห็นไหมมีคนเดินแต่ก็คือต้องบอกว่าอาจจะน้อยนิดนึงนะคือต้องบอกว่าคุณชมพู่ก็มีอยู่ปีนึงที่เขาปล่อยคนเข้ามาจำได้มาแล้วมาเหยียบชุดของชมพู่นะคะชมพู่ก็น้อยแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเดินที่เจิดจรัสอย่างมากนะคะและชุดนี้ต้องบอกเลยว่ามีคนเนี่ยจับหางชมพู่แล้วก็แล้วมีคนมาเปรียบเทียบมากับศิลปินของเอเชียคนนึงอ่ะนักแสดงนักแสดงชาวชุดคล้ายกันคือต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าคนไปเปรียบเทียบกับนักแสดงหลากหลายคนแต่ชุดนี้อ่ะชุดนี้นะแต่ชมพู่ไม่เคยทำให้ชาวไทยผิดหวังเป็นปีกผีเสื้อหลังจากนั้นค่ะสื่อต่างชาติเขาก็มีการจับหมวกเขามีการลงด้วยนะโหวตว่าชุดนี้เป็นชุดที่สวยชุดหนึ่งของงานเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานเลยนะคะหลังจากวันที่2ผ่านไปหลายๆคนก็บอกว่าแม่ชมจะได้เดินหรือเปล่าเพราะปกติแม่ชมเนี่ยจะเดิน2วันมากสุดคือ3วันแม่มาอีกแล้วค่ะวันที่3นะคะแม่ชมได้เดินต่อแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณชมพู่ก็เป็นอีก1วันที่ตีโจทย์นะคะพลิกคาแรคเตอร์ปกติมาในกระโปรงตลอดวันนี้ฉันขอมากางเกงบ้างนะคะมาฟูฟูบ้างนะคะขนอุยเห็นไหมคะว่าเป็นขนอุยมาจากเหมือนขั้วโลกเหนือนะสวยมากสวยนะอลังการนะคะด้วยแฟชั่นขนนกสีขาวบริสุทธิ์นะคะที่ดูโฉบเฉี่ยวมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าชุดนี้ค่ะมันได้กางเกงที่มันดูมีสไตล์มากๆแต่ศิลปินต่างชาติก็เลิศนะชุดต่างชาติเขาได้ดูอลังการเห็นไหมและต่างชาติเขาก็จะชื่นชมต่างชาติกันเองคนไทยนั่นแหละไม่ยอมชมคนไทยกันเองคนไทยก็มัวแต่ติคนไทยกันเองนะคะนี่ชุดของคุณชมพู่อารยาบอกเลยค่ะว่าเก๋มากชุดนี้นะคะสื่อต่างชาติก็บอกว่าเฮ้ย amazing amazing นะคะมาในชุดขนนกสีขาวดูค่ะต้องเป็นกางเกงด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเก๋และเครื่องประดับค่ะบนคอนะคะราคานี่เรือนแสนเรือนล้านนะคะโอ้โหเลยวันที่3หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเกินคาดอะแม่ชมแม่ชมทำไมอลังการขนาดนี้แม่ชมฉีกคาแรคเตอร์อีกแล้ววันที่3เนี่ยสื่อต่างชาติเขาก็บอกเลยว่าชมพู่อารยาเดอะเบสลอดมากเก๋มากเจ๋งมากหลายๆคนก็บอกว่าคิดว่าหมดแค่นี้แม่ชมมาต่อค่ะในวันที่4ที่4นะคะนี่ลงรถเลยมูซีนมานะคะไม่ได้เดินเขาให้ขึ้นรถทุกคนใช่ไหมให้ขึ้นรถเฉพาะคนดังหรือแบรนด์แอมบาสเดอร์ดังๆนะคะคุณชมพู่เนี่ยมาในชุดที่โฉบเฉี่ยวใช้ไรดุดนางพญานะคะมาในชุดเดรสลวดลายแสนเก๋นะครับพร้อมเครื่องประดับสุดเลิศค่ะกว่า300ล้านกลัดเอ้ย300กลัดนะคะราคาเนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาหลายล้านบาทเลยนะคะสำหรับชุดนี้แล้วก็เครื่องประดับเซตนี้นะคะแม่ชมมาในถอดมารันเวย์เลยหลุดมาจากรันเวย์เลยชุดนี้นะคะหลายๆคนก็บอกว่าอุ๊ยทำไมชุดนี้มันดูเหมือนนางพญามากก็ใช่สิก็คุณชมพู่เขาทำการบ้านมาดีอะค่ะเขาเดินมา6ปีแล้วนะคะเขาก็ต้องทำการบ้านนิดนึงนะคำหนึ่งที่ชมพู่บอกเสมอว่าชมพู่เนี่ยเดินบนรันเวย์เหมือนการเดินครั้งสุดท้ายของชมพู่นะคะชมพู่จะบอกแบบนี้เพราะจะต้องทำให้ดีที่สุดจะต้องทำให้เหมือนว่าตัวเองเนี่ยเดินเป็นครั้งสุดท้ายเสมอและคุณชมพู่เนี่ยก็ตีโจทย์มาเลยค่ะว่าวันนี้ฉันจะมาในแนวของนางพญา
ดาราฮอลลีวูดก็ต้องชิดซ้ายจากชั้นแน่นอนนะชุดนี้เป็นอีกหนึ่งชุดค่ะที่สื่อต่างชาติบอกว่า Amazing สื่อต่างชาติบอกว่าเฮ้ยเก๋มากอ่ะชาวไทยก็กรี๊ดวีดวายกันไปนะครับบอกว่าเฮ้ยเจ๋งมากและหลายๆคนก็บอกว่าหูชมพู่เดิน4วันแล้วนะคะแต่ปีนี้ค่ะปีเขาเรียกว่าปีที่6ชมพู่ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังเดิน5วันวันที่5ค่ะอีก1วันนะคะมาในชุดสีเหลืองค่ะชุดนี้เขาบอกเลยว่าถอดแบบเจ้าหญิงมาเลยค่ะเจ้าหญิงเบลเคยได้นะคะโฉมงามกับเจ้าชายอสูรชุดนี้ถอดมาเลยนะคะเรียกว่าเป็นอีก1ชุดค่ะที่หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยแม่ชมอลังการมากๆแม่ชมดุจเป็นเจ้าหญิงเลยนะคะโฉมงามกับเจ้าชายอสูรชุดนี้ค่ะภาพฝรั่งต่างชาติทุกคนตายเรียบบนพรมแดงค่ะเมื่อเจอชุดแม่ชมนะคะชุดนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งชุดที่หลายๆคนบอกเลยค่ะว่าเออที่สุดแล้วยอมแต่แต่ใช่แต่ผมเก๋นะคนนั้นอัศวไลนะคะสาวชาวอินเดียนางงามจากอินเดียเนี่ยคนนี้ก็เดินทุกปีเหมือนกันก็มาปะกับชมพู่ทุกปีเหมือนกันเข้าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เหมือนกันก็มาเดินเจอกันตลอดนะคะชมพู่ก็ฆ่าหมดนะฆ่าหมดเพราะว่าฆ่าคนเอเชียด้วยกันเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเขามีการแข่งขันกันมีการจัดอันดับจัดการโหวตด้วยว่าชุดไหนเป็นชุดที่สวยที่สุดชุดไหนเป็นชุดที่เก๋ที่สุดต่างชาติเขาก็ทำการบ้านมาดีชมพู่ก็เป็นคนที่ทำการบ้านมาดีเช่นกันและก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่ไปเดินบนเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานนั่นเองอย่าไปติอย่าไปว่าขอให้ชื่นชมนะคะรวมไปถึงถ้าสมมติคุณจะติพอหอมปากหอมคออย่าไปบั่นทอนจิตใจเขาถ้าบั่นทอนจิตใจเนี่ยดาราหลายๆคนเนี่ยเขาจะไม่กล้าไปถูกต้องค่ะนะคะโบกัสเนี่ยเป็นคนนึงที่ใฝ่ฝันอยากจะไปเดินบนไม่ค่ะไม่ค่ะอ๋อไม่เดินลงจากคาแล้วลงจากคาเรียบร้อยแล้วนะก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะเครื่องประดับเห็นไหมคะว่าเครื่องประดับราคาอลังการมากโอ้โหยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ไปชื่นชมกันได้นะคะก็อย่าไปด่ากันเลยดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยนะคะดาราทุกคนนะคะเขาก็ไปสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยอย่างเรานะแล้วก็มีเรื่องราวดีๆให้เกิดขึ้นแน่นอนค่ะนะคุณผู้ชมชื่นชอบดาราคนไหนที่ไปเดินบนพรมแดงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะใน Facebook Live ของเรานะคะใน CS8 นะคะแฟนเพจของเราคุณผู้ชมก็สามารถติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะรวมไปถึงรายการคนดังขอโชว์ของเรานะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11โมงถึงเที่ยง15โดยประมาณนะคะเราจะเฉาะเรื่องราวในวงการรวมไปถึงแขกรับเชิญที่จะสลับปรับเปลี่ยนมานะคะถ้าไม่ดังจริงเราไม่เชิญมาออกรายการอย่างแน่นอนวันนี้เวลาของคนดังขอโชว์ได้หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้ง2คนขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเรื่องดีเปิดศูนย์รถยนต์มือ2กันอีกแล้วนะคะสำหรับบริษัท W Smart ซึ่งเป็นบริษัทรับประกันและการันตีให้กับทีมงานราชประเขาไทยแลนด์ที่งานนี้มีการจับมือกับกลุ่มพันธมิตรทั่วประเทศไทยเพื่อเปิดใจให้ผู้ที่สนใจในรถยนต์มือ2ได้มาลองใช้บริการเพราะตอนนี้นอกจากจะมีโปรโมชั่นดีๆดอกเบี้ยถูกและคุณภาพไม่แพ้ป้ายแดงเลยนะคะหากใครสนใจเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันเลยดีกว่าค่ะจากทั่วประเทศมาเต็นท์ทุกจังหวัดทั่วประเทศที่มาร่วมงานแล้วแสดงความยินดีในวันนี้นะครับผมตอนนี้จริงๆเป็นสาขาที่2นะครับผมแต่ตอนนี้มารวมที่เดียวเป็นสาขาตอนนี้กลายเป็นสาขาใหญ่ที่สุดนะครับผมตอนนี้การบริการของเราก็เป็นรับประกัน1ปีหลังการขายมีรับประกันหลังการขาย1ปีนะครับก็เป็นการรวมกลุ่มพ่อค้ารถยนต์ทั่วประเทศมาค้าขายกันที่บริษัทแห่งนี้นะครับโดยทีมงานเทียนหนึ่งทราบประเขานะครับผมก็มีทั้งรับซื้อแล้วก็ขายรับซื้อรับขายทั่วประเทศไทยครับครับผมแล้วก็รับประกัน1ปีครับใช่ครับปีนี้เติบโตแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปก็จะมีที่ว่าออกกฎหมายมาใหม่ลดต้นลดดอกก็จะทำให้ขยับขยายธุรกิจเติบโตการเติบโตรถยนต์มือสองเพิ่มขึ้นมากของทางบริษัทลาดประเขาก็จะมีทีมงาน
คอยตรวจเช็คสภาพก่อนเข้าทุกคันอยู่แล้วครับแล้วก็ก่อนปล่อยรถก็จะมีตรวจสภาพหลังการขายทุกคันอยู่แล้วแล้วก็มีรับประกันรถทุกคันอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องการย้อมแมวแน่นอนนะครับผมคือตอนนี้รถมือสองเป็นอะไรที่โปรโมชั่นดีดอกเบี้ยถูกนะครับตอนนี้ครับตอนนี้เราแข่งกับป้ายแดงและคุณภาพเราไม่เป็นรองป้ายแดงกันตอนนี้การประกันเราเหมือนป้ายแดงทุกอย่างนะครับผมแล้วก็เรื่องรถเรื่องอะไรทุกอย่างเครื่องช่วงล่างมีอะไรคือทางศูนย์บริการรับประกันเราดูแลลูกค้าเต็มที่ครับค่ะแล้วถ้าใครสนใจที่นี่ต้องมายังไงครับฝั่งนะครับถ้าสนใจที่นี่เราก็พิมพ์ไปว่ารับประกันทีมไทยแลนด์นะครับจะขึ้นโลเคชั่นที่นี่เลยครับค่ะก็สามารถมาปรึกษาที่นี่ก่อนได้แล้วมีจำนวนรถให้เลือกเกือบทุกยี่ห้อไหมครับมีที่ห้อตรงนี้เราเต็นท์เรามีเกือบร้อยคันนะครับรถของเรามีกลุ่มนามิกิทั่วประเทศอยู่ครับกลุ่มรับประกันก็ตอนนี้สมาชิกเรามีอยู่ทั่วประเทศไทยสามารถแจ้งความต้องการว่าอยากได้แบบนี้รุ่นนี้ใช่ครับก็มีกลุ่มนามิจากทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะครับก็เป็นกลุ่มพันธมิตรของบริษัทลาดประเขาของเราแล้วก็สามารถดึงรถมาจบได้นะครับก็ยังไงก็ฝากบริษัทลาดประเขากินไทยแลนด์ด้วยแล้วกันครับค่ะ